ไม่ชอบเล่นเกมเราจะมาเล่นเกม Home Sweet Home นะครับใน EP ที่2พาร์ทที่1ไม่รู้นึกไงมันจะเล่นเกมนี้นะมีคนขอมานะครับเพียบเลยนะให้เล่นเกมผีนะครับซึ่งก็นะผมไม่ค่อยอยากจะเล่นเกมผีเท่าไหร่นะไม่ใช่ว่ากลัวหรืออะไรนะแต่ว่าไม่ชอบตกใจเท่าไหร่นะเกมนี้ก็จะเป็นเกมผจญภัยในบ้านปิดตายแล้วก็มีมอนเตอร์ให้เราปราบประมาณนั้นไม่ใช่นะเป็นก็เป็นเกมผีนั่นแหละน่าจะรู้จักกันดีนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเกมผีเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นยังไงนะแล้วก็ไม่เคยดูด้วยอันนี้เป็นภาค2นะภาค1ผมไม่เคยเล่นด้วยเอาตรงๆเลยคือไม่กล้าเล่นนะเห็นว่าภาค2นี่มันน่ากลัวกว่าภาคแรกนิดนึงนะงั้นมาลองกันดูละกันมาเริ่มเลยสติแตกแน่กูถ้าเกิดมีคำหยาบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันตกใจแล้วมันจะพูดอะไรสักอย่างออกมาซึ่งผมนั้นก็จะพยายามฮัลโหลติมฮัลโหลติมเจนอ๋อมีดีลนะติมอยู่หรือเปล่าอ่ะโทรเข้ามือถือมันก็ไม่รับเลยอ่ะโอเคไม่พลาดแล้วกันครับเดียวเหรอติมไม่อยู่ค่ะออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะแต่ยังไม่เห็นโทรกลับมาเลยนะท่าทางคงยุ่งมากฮะแต่นี่มันสงกรานต์นะที่ยังทำงานอยู่วันเล่นสงกรานต์พอดีเลยเห็นนัดกันไปแล้วไม่ใช่หรอว่าปีนี้จะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กันนะโควิดนะเมื่อคืนก็ช่วยกันแพ็คกระเป๋าแต่ทำไงได้ล่ะก็งานมันกระทันหันติมก็เลยต้องเลือกงานก่อนยิ่งเดี๋ยวนี้ตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะช่างมันเถอะว่าแต่ดิวมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรหรอกนึกว่าจะไปเชียงใหม่กันก็เลยโทรมากะจะฝากซื้อแคบหมูเฉยแต่แบบนี้มันหยุดยาวเจนก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิไม่เป็นไรแล้วค่ะเจนก็ทำนู่นทำนี่ไปตามเรื่องได้พักนี้หาเวลาทำสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่สงสัยจะได้เลิกสักทีละอย่าคิดมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้นั่นแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นแหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยจะว่าไปแล้ววันหยุดดิวก็ไม่ได้ไปไหนกันนะถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็บอกได้เลยเดี๋ยวไปช่วยโอ้ยไม่เอาหรอกเจนเกรงใจอ่ะเพื่อนเพื่อนกันมีอะไรช่วยก็โทรมาได้เลยทำไมมันรู้สึกเหมือนมากขอบเพื่อนซะขอบคุณนะดิวบายค่ะโอเคชื่อดิวนะครับโทรมาหาติมติมไม่อยู่คนที่รับคือเจนนะทำไมไม่ยกหูมือถือมาฟังล่ะเจ๊ทำไมบ้านอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างนะคะโอเคค่ะมีอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมาเลยค่ะช่วงนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยนะครับจะได้ใช้มาตรการสงกรานต์แล้วเลยมาได้ด้วยมั้งแต่ก็ยังหยุดอยู่นะผู้ที่ถูกจับกุมถึง 53,542 รายในจำนวนนี้มีรถจักรยานยนต์มากที่สุดรองลงมาคือรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนจักรยานยนต์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับกว่า 37,000 ถอดหมวกให้เขาปะแป้งก็ได้แต่ก็ต้องใส่ไว้นะมันอันตรายนะวันที่14เมษายนนี้เกิดอุบัติเหตุ603ครั้งนี่บ้านสว่างได้แค่นี้แหละสวัสดีค่ะอุ้ยอ่ะเหี้ยอะไรเราไอ้บ้านี่ฝันร้ายเหรอวะเนี่ยชิบหายเลยนั่นน่ะสิไอ้ภาพสวยใช้ได้นะครับเมื่อกี้มันดูมึนๆยังไงไม่รู้โหแล้วท้องฟ้าแดงแจ๋ดาวยังไม่มีสักดวงด้วยโอเคตอนนี้ผมเล่นเป็นใครวะเนี่ยดิวเหรอหรือติมปวดหัวเมื่อกี้มันมีพูดถึงสองตัวละครนะที่เป็นผู้ชายนะชื่อดิวกับติมใช่ไหมเอาขอใช้จอยเล่นได้ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแป้นก็ได้มาโอ้งั้นขอปรับโหมดเกมขอปรับเมาส์หน่อยได้ไหมอ่ะโอเคมันเร็วเกินขอแห้งจังขอแห้งจังสักอึกก็คงจะแจ่มเลยโอเคหิวน้ำนั่นเองมาเล่นเดอะซิมหรือไงเนี่ย
อุ้ยตกใจบ้าแล้วก็มือใครอ๋อไอ้อยากโหมดง่ายปิดเอาไว้กับหน้าเมนูหลักมันก็ต้องเริ่มใหม่เลยเล่นต่อโหลดเกมไม่ได้จะโหลดเกมอ่ะจะปรับจอยเมาส์อ่ะโอเคสำรวจก่อนแล้วกันก่อนออกไปเร็วหน่อยเอ้าไม่มีเงาในกระจกบันไลแล้วเอ้าผ้าม่านแข็งเป๊กอย่างกับกำแพงกำแพงแข็งเป๊กก็ใช่ดิกำแพงดีกว่าโอเคไม่มีแล้วให้เข้ามาทำไมเนี่ยตกใจมือมากเลยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาโอเคปิดยังไงโอเคได้แล้วกด E นะครับเยอะฮะนายเพื่อนจิบโดยเลยอุ้ยอุ้ยเสียง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 มาแล้วมาแล้วมือสั่นเฮ้ยมีกุมารข้างบนมาช่วยพ่อด้วยลูกว้าเอ้าแล้วเพลงบิ้วขึ้นมาทำไมอ่ะเอาสักเวอร์เลยสวยหืมหืมหืมอ้าววันตีนนี่เป็นป้านี่จะยิงมาในมือโทรศัพท์บ้านด้วยนะเก็บบ้าไปแล้วจะบ้าไปจากปรากฏการณ์สุริยุปราคาขนาดนี้เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ไม่คาดคิดมาก่อนล่าสุดได้มีการคำนวณว่าดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ดวงอาทิตย์ในเวลาประมาณ10นาฬิกาและจะเข้าบทบังเต็มดวงในเวลาประมาณเที่ยงตรงหลังจากนั้นก็จะเริ่มคลายออกในเวลาประมาณ14นาฬิกากินเวลาใกล้เคียงกับในปีพ.ศ. 2545บัญชาการประยุทธ์จันทราได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่รวมทั้งที่อาจจะเกิดการจราจรติดขัดตกใจมือประชาชนที่แตกตื่นจากการครั้งนี้ส่วนทางด้านกลุ่มพ่อค้าได้มีการโอเคจะฟังจะอ่านดีป่ะเนี่ยโดยสินค้าที่คาดว่าจะขายดีฟังไปก่อนแล้วกันคือแว่นกันแดดแว่นกันแดดขายดีสุดไปยังประชาชนได้น้ำแล้วดกไปอาทิตย์ด้วยเปล่าเนื่องจากทำให้สายตาเสียหรืออาจเล็งชั่วก็ชื่นอะไรเนี่ยเบอร์ติดต่อแล้วอันนี้ล่ะเกี่ยวกับคดีสำนักงานภูธรสมุทรปราการนะครับโอเคเราวันที่29มารอบนี้กูจะรับแล้วมาเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอีกนะเฮ้ยติมอ่ะมันติดต่อไม่ได้เลยอ่ะปิดมือถือออกมาคุณนี่ทำไมเขาเป็นห่วงไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนกูเองก็เป็นห่วงเออโทษทีว่ะก็ถือให้มันน้อยลงหน่อยดิวะร่างกายจะไม่ไหวก็มันคอแห้งถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงโทรหากูได้ตลอดอยากให้มึงกลับมาเดิมเร็วๆว่ะทุกคนเขารอมึงอยู่นะเดี๋ยวใครมาคว่ำลูกกูปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงดันไปแล้วอ่ะโอเคมีกระไดละรู้สึกว่าเปิดไม่ได้รู้สึกว่าจะตรงนี้นะโอเคมาเอาหัวว่ะปวดหัวว่ะปวดหัวเช่นกันไปไหนอ่ะเออว้าเหวแล้วเดียวดายชีวิตช่างว่างเปล่าทำไมมันต้องตอนกลางคืนด้วยวะเนี่ยนี่กูฝันอยู่หรือเปล่าสุริยุปราคาทีวีช่วยเปิดอีกรอบได้ไหมสัญญาว่าจะตั้งใจฟังหมดเล่าเปล่าพอเบียร์เราอยู่ชั้นไหนเนี่ยทำไมหน้าบ้านไม่ได้มีพื้นปะแล้วผมต้องไปไหนอะผมวนกลับมาวีตกใจมือตลอดไม่มีอะไรอ่ะเออตรงนี้มีอะไรปะเฮ้ยนี่แกเล่ามาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยให้ไปไหนอ่ะว่างต้องหาทางเปิดหรือเปล่าตรงนี้ให้ย่อทำไมวะหาลูกย่อเพื่อ
แล้วขึ้นมาไปไหนดีวะเนี่ยเอาความอีกแกใครมาขยันความลูกจังวะเนี่ยสมได้ละที่เพื่อนเตือนกินอะไรนักหนาวะเนี่ยโอเคข้างล่างไม่มีข้างบนเราก็ได้ไปตั้งแล้วมันคืออะไรวะเปิดได้ยังอ่ะให้กูเข้าไปประตูงั้นคุณเจก็ต้องอยู่แถวนี้แหละมีไหมคุณเจห้องคุณเจเข้าไปในนี้มันได้มีอะไรขย่าให้มันร่วงมาได้นั้นจะไม่ได้มันมีมีดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วกีตาร์เล่นได้ปะเตียงนอนได้ไหมกูทำอะไรได้บ้างเนี่ยต้องไปไหนวะเนี่ยโอ้ชีวิตวันนี้จะได้ออกจากที่นี่ไหมเนี่ยไอ้กูไปใจกูเข้าไปไปไหนอ่ะใครมาขยันคว่ำรูปจริงท้องฟ้าช่างมืดครึ้มมันครึ้มอยู่อย่างนี้ย่อลุกทำไมว่ามันมีอะไรวะเอ้าโอ้โหเล่นยากงี้เลยเหรอโอ้พระเจ้าช่วยกูไม่คว่ำแล้วลูกอย่าคว่ำไปเลยแต่มึงตั้งขึ้นมาได้ก่อนเดี๋ยวกลัวให้โอเคได้กุญแจแล้วปัจแจห้องแน่นอนปัจแจกุญแจห้องแน่นอนเรียบร้อยนึกว่าจะเจอจ้าเอ๋ซะแล้วเดลลี่ที่รักแล้วเปิดดูไงพี่น่ะว้ายหุ้ยจ๊ะโดนแล้วไอ้เนาเอ้นึกว่าทหารมาโดนแล้วเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหจิ๊กจิ๊กปุ๊ดปุ๊ดอย่านะอย่านะหึแม้มปากสุดๆเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วฉันก็ล้มลงแล้วเธอไปโอเคยังเล่นตัวละครหนึ่งนี่ก็ตายหาบละป่าเลยวะเราชื่อติ๊มนะครับนี่ป่าที่ไหนเนี่ยงานเข้าแล้วมาที่ไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วแหละมือชิบหายนั่นน่ะสิมองเลยไม่เห็นเลยวะจะเห็นอยู่ลางๆคล้ายๆกับในเดลี่ของเจนอ้าวข้างหลังมีอะไรบ้างที่นี่มาที่ไหนวะเนี่ยกูไม่รู้กูเคยเหยื่อกับมึงอ่ะเพื่อนไฟฉายโอ้โหขอบคุณมากเอฟเปิดไฟโอเคผมไม่มีวันหมดใช่ไหมงั้นก็ใช้ไปทั้งเกมอาวุธ1ชิ้นที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าปืนนั่นก็คือเนี่ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหใครมันทำได้นี่อย่าบอกนะยิ่งโดนอะไรมาวะโอ้โหมึงเพิ่งตกใจล่ะกูตกใจมึงเนี่ยก็ชิปค้างเฮ้ยกูกลับไปคุยกับหมูดีกว่าหลอกกันนี่นาอุ้ยตกใจหมดแก่งคอย Welcome ทำไมมีเสียงเหมือนมีใครตามกูว่ะปิดไปได้อ้าวโอเคเปิดดีกว่ากูกลัวทางยาวโอเคลอยไปมาแสงไฟประหลาดลอยไปมาชิบหายแล้วไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนกระสือและพากันกระโดดเกี่ยงผู้สามากันกระสือน่าชัดเจนมันกินไส้ด้วยบรรลัยแล้วแต่เมื่อกี้ที่วิ่งผ่านไปนั่นไม่ใช่กระสือแน่โอเคกูไม่น่าเปิดเลยไม่รู้ซะยังจะดีกว่าเ
ไซต์อะจีบได้ปะกระโดดได้ปะเนี่ยจีบยังไงวะขออาวุธเดี๋ยวทางไหนทางไปทางไหนทางกลับไปได้ทางนู้นโอเคเมื่อกี้มันเดินผ่านทางนู้นปะหรือทางนี้วะยังไงยังไงโอเคหยิบแง่ขวานอยากได้ขวานมากเลยต้องไปหาอะไรมาปีนปะกูกลับบ้านไปเอากระไดมาได้ไหมกระโดดก็ไม่ได้แล้วชุบปุ๊บไม่ได้โอเคไม่เอาก็ได้ฟัง มาผมไม่มาครับกูตายหรอกนะอย่าหอนได้ไหมอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะอย่านะกูสติแตกเต็มที่แล้วนะอย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะมึงอยู่ๆมันเงียบเฉยเลยตรงนั้นรู้สึกจะไปไม่ได้และอยู่ๆเมื่อกี้ไฟมันดับด้วยโอเคอย่าสติแตกมีสมาธิเข้าไว้อย่าสติแตกตัดต้นไม้กูจะไปเอาขวานไม้ด้านยาวโอเคไปเกี่ยวขวานลงมาขากลับโดนแน่ไม่ก็ขากลับมาอีกรอบหนึ่งเอาวะวัดดวงมาไหมมาไหมมาไหมถึงไม่เคยดูหนังผีไทยแต่กูรู้นะคือบอกเลยไม่ชอบผีไทยมันใกล้ตัวแล้วมันนะคือว่าฮะอีกาอีบ้าอะเกี่ยวมาโอเคเก็บโชคได้เอาพูดละมากระสือกระสือกูมีขวานสักอย่างมีแค่หัวจะทำอะไรกูได้จะทำอะไรกูได้ระวังเถอะไอ้พวกสัตว์ตอนนี้มันกลางคืนหรือเปล่ามีสุริยุปราคาด้วยครับเพราะว่าสุริยุปราคามันก็มืดอยู่แล้วใช่ป่ะโอ้โหบรรยากาศได้ว้าวนึกแล้วขากลับต้องโดนแต่ก็ตกใจอยู่ดีนะโชโฮโชโฮโชโฮโอ้โหขวานหาอะไรคมขนาดนี้งัดเอ้างานเข้าฮ่ายังไม่เจอจังๆเลยนะโอเคอะไรเนี่ยเครื่องเส้นข้าวต้มมัดแล้วเก็บไม่ได้เหรอเอาเก็บมาแล้ววิธีบูชาเจ้าที่นะไหนวิธีบูชาเจ้าที่เจ้าที่ที่ต้องการอาหารคราวของหวานและผลไม้ซึ่งหากสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ได้เจ้าที่ก็จะบอกว่าที่เขาต้องการคือสิ่งใดไม่ใช่ยัดเยียดให้ท่านกินแต่ถ้าสื่อไม่ได้ก็จัดไปตามกำลังที่ตนมีไม่จำเป็นจะต้องเป็นของฟุ่มเฟือยหรูหรูหราสิ่งสำคัญคือด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ตั้งมั่นในศีลในธรรมอันดีงามของไหว้ศาลเออใช่แล้วเอาไม่พูดต่อแล้วโอเคเอาเอาที่เพิ่มเกมเหรอโอเคจัดไปเฮ้ยโอเคครับผมไม่ได้ยัดเยียดนะแต่ว่าผมให้ด้วยใจนี่คือจุดเซฟเหรอตรงนั้นเหมือนเป็นหมู่บ้านโอเคงั้นไปตามทางไปก่อนแล้วกันนะเร่งหน่อยนึงนะผมติดอยู่จะที่ผมหันไปทางขวาแต่ว่าเห็นมันร่วงมาต่อหน้าเลยไม่เห็นว่ามันร่วงมาจากไหนโอเคครับอ๋อมาอีกฝั่งแล้วเลือดอะไรวะโอเคลงไงอ่ะหน้าตามทางเลือดไป
ะจะบิ้วทำไมกูกลัวอย่านะโอ้โหกูไม่ควรมาทางนี้แต่มาแล้วไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่อย่ามีแสงกูบาดนะกูปิดไฟวิ่งหนีแล้วนะมันวิ่งไวได้แค่นี้เหรอนี่เต็มที่แล้วล่ะให้มันไวกว่านี้หน่อยได้มั้ยล่ะเพื่อนเอ้ยทางนั้นตันนะเมื่อกี้ไปไม่ได้น่าต้องตามแสงโอ๊ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระชือเฮ้ยกระชือกระชือกินที่กินกว้างด้วยเนี่ยเอาผีตาหนีนะกระชือก็พอแล้วเอาทีละตัวพอกูกลัวไปหมดแล้วอย่านะเว้ยเราต้องไปหาต้นอะไรนะอะไรสักอย่างนึงโอเคกูต้องตามกระสือไปชัวไฟมอดแล้วด้วยโอ้โหเจอแน่ผีตานีกล้วยทั้งนั้นเลยใช่ไหมไปเดินไปดูใกล้ๆโอ้โหโอ้โหซอยใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูท่าอร่อยน่าดูต้องไปว่ะหายเฉยเลยจูจูก็หายไปไม่บอกกินอะไรวะโอเคดีนะยังเป็นเนื้อสัตว์อยู่ถ้าเจอศพคนละมือ กูพูดอยู่ว่ากินเนื้อสัตว์มันก็กินไปที่มากินกูทำไปนะจังๆเลยทีนี้เจอจังๆเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปีกัดถือไม่เอาแล้วว้าวโอเคฝนตกอย่านะมึงล้างหน้าหน่อยเฮ้ยทำไมลงมาเหมือนมันเปลี่ยนแผนที่วะล้างหน้าล้างโอเคหายทางไหนขวาไล่ซ้ายดีไปซ้ายแล้วกันน่ะมีเลือดด้วยเจออีกปะเนี่ยเจอแน่เลยมาแน่แล้วมาแล้วชอบมาทีเผลอนะเรามาให้เฉียวเล่นแล้วจากไปโดยไร้เยื่อใยเหมือนกูมาเล่นเกมอุ้ยศพคนโอเคไหมครับลุงทำไมตายวะเนี่ยโดนอะไรอุ้ยหลายตัวซะด้วยเอาแล้วตัวอะไรครับใครสวดอะไรโอ้ติ๊กโอ้อย่านะอย่านะอุ้ยเพียบเลยโอ้ไม่นะนี่อย่าบอกนะว่ากูตายแล้วโอเคโอเคไปละไม่มีทางเลือกแล้วยามีตัวอะไรมาล่าขาไม่เอานะโอเคขอบคุณครับโอเคไปกลับไปดับเอ้าไฟป่าเดี๋ยวฝนตกไฟไหม้ได้ไงวะเนี่ยทำไมตัดฉากนี้ล่ะขอร้องล่ะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเถอะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเถอะโอ้ยวิญญาณลอยขึ้นมาโอ้กูอยู่ไหนเนี่ยนรกใช่ไหมบอกทีฮัลโหลแล้วทำไมมาโหลดฉากอุ้ยไอ้แสงไม่ใช่สีแดงก็โอเคเข้าไปขอจดเซฟหน่อยกูก็อยากเล่นแล้วใครมันสวดอะไรวะ
ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่เผาฟืนนะน่าใช่ครับโอเครู้สึกว่าเราจะถึงหมู่บ้านสักที่หนึ่งนะที่ไหนสักแห่งโอ้โหโอ้โหวัวแสดงว่าไอ้เจ้ากระสือนั่นยังอยู่เพราะว่ายังมีซากสัตว์อยู่นะครับโอเคที่บ้านไหนสักแห่งหนึ่งขอล้างมือเดี๋ยวนี่อะไรเอาเทียนหลังเดียวใช่ไหมโอเคขอบคุณที่เปิดต้อนรับโอ้โหแม่งมืดกว่าเดิมอีกเห็นให้ด้วยเอาว้าวสวยสุดยอดกูว่าแล้วกะว่าจะเปิดเอาไว้ดีกว่าแต่ไม่ทันซะแล้วโดนแน่ในนี้ต้องมีอะไรสักอย่างเอ้าฮะไดอารี่ของเจนไดอารี่ของเจน1มีนาคมปี2013เมื่อคืนติมกลับบ้านดึกเหมือนเดิมครั้งนี้ติมบอกว่าจำเป็นจะต้องไปกินเลี้ยงกับหัวหน้าจริงๆติมเองก็ไม่ได้เป็นคอเล่าสักทีเดียวแต่ติมเขาก็บอกว่าเขาปฏิเสธใจลำบากนะเราเองก็เข้าใจแหละว่ามันต้องมีบ้างทำงานก็ต้องมีสังคมบ้างแหละแน่นอนว่าเจนก็เป็นคนดีเหมือนกันนะแอบชมตัวเองนิดนึงอ่ะอีกใจนึงเราก็อยากให้เธอกลับบ้านมาอยู่กับเราเร็วๆนะมากกว่าเกรงใจหัวหน้าแต่พ่อบ้านเกรงใจเราแต่พ่อบ้านต้องเกรงใจเรามากกว่าสิก็พ่อบ้านใจกล้ายังไงล่ะเยี่ยมกูไปไหนได้บ้างเนี่ยโอเคพวงมาลัยพวงมาลัยปกติใช้สำหรับไหว้พระหรือถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอเคอ่ะโอเคสงสัยจะยังไม่ต้องเก็บมันต้องหาที่วางก่อนไม่รู้ว่าจะวางไว้ไหนนะนี่มีนะมีจุกจกจุกจิ้งจกจุกจกไหนวะโอเคชิ้นส่วนภาพได้มา2แล้วนะอุบะคืออะไรอ่ะว้ายไม่รู้จักบ้านอีโหดไอโหดทำไมอยู่ๆก็มีเพลงตื่นเต้นขึ้นมาไม่นะอย่าโหดกับกูเลยไปทำอะไรให้ไม่ได้อยากเข้ามาเลยทีเนี้ยโอ้พระเจ้าช่วยอีกแล้วเอาอีกแล้วเอานอนกี่ทีไม่รู้จักจำมือเป็นตะคิวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นใช้ไม่ได้แกเนี่ยเกิดเป็นลานฉันเชื่อป่าไม่ได้ฉันไปเลยสักอย่างไม่เอาซวยเลยดูอย่างน้องแกสินั่นไหนดูรำให้พี่เขาดูสิลูกจัดไปไหนคนไหนน้องคนไหนสวยมากได้ยกแขนขึ้นอีกโอเคแบบนั้นเลยพี่หนูย่ออีกหน่อยคุณหญิงน่าจะเป็นน้องเห็นไหมดูน้องแกเป็นนั่นเห็นหรือเปล่าไกลแน่ๆเฮ้ยอย่าไปว่าเขามากนะได้ได้ดีแล้วเอายาไปชูด้วยนะลูกเอ้ยเอาชิบะไหนวะโอเคได้ดีได้ดีแล้วก็อย่าลืมย่าเขาล่ะลูกเอ้ยนี่อะไรดารี่ของเจนเอาไปใช้คอลัมน์ถอดรหัสจิตโดยหมอคงคาการวนบานสายกล่าวต่อผีสางนางไม้เจ้าหน้าที่เจ้าทางคล้ายๆกับการว่าจ้างในทางโลกรู้ว่าการว่าจ้างนั้นจะต้องมีการตกลงผู้ว่าจ้างก่อนว่าจะจ้างอะไรและตอบแทนด้วยสิ่งใดการบนบานกับวิญญาณศาลเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต่างกันขอให้ท่านจุดเทียนถวายสักการะแล้วก็จึงอะไรวะเนี่ยพนมมือแล้วก็จงลงมือขอสิ่งที่ต้องการพร้อมสาบานว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งใดๆจากนั้นหากท่านได้สมปรารถนาแล้วจึงมาถวายคืนให้กับท่านตามที่สัตว์ไว้สิ่งที่สวยก็คืออาจจะเป็นเครื่องเส้นหรือการกระทำที่แสดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นถึงความแน่วแน่ที่ต้องการให้ความปรารถนาสำเร็จผลด้วยการรำถือเป็นกิจกรรมที่นิยม
ที่ผู้คนมักจะใช้การบนกันนะลำบนลำแก้บนนะนี่เหรอยายแล้วนี่อะไรวะคืออะไรอะรูปอะโอเคงั้นเขาต้องหาชิ้นส่วนรูปเอามาใส่มั้งน่าจะใช่นะนี่ไงโอเคได้ชิ้นละอันนี้เอาไปด้วยได้ไหมข้างนอกรู้สึกว่าจะมีอันเดียวมั้งห้องนี้ไปไม่ได้งั้นห้องนี้ผมเก็บไปยังวะจำได้ว่าเก็บมาแล้วมั้งโอเคห้องนี้อยู่ข้างหลังแล้วโอเคสถานที่ไปอันนี้ยังล็อกอยู่รูปจ้าโอเคได้สวยใครประกอบน่าจะได้มั้งไปดูก่อนตอนนี้ผมมีอยู่3หรือ4อันนะลองไปดูแป๊บโอเคอ๋อต้องเลื่อนใส่อย่างนี้เหรอแล้วก็ไม่เลือกแล้วจะเปลี่ยนยังไงอ่ะครับแล้วอีเลื่อนผมยังโอเค1ชิ้นประกอบเป๊ะอ้าวไว้นะมันใช้ยังไงวะมึงไม่สอนกูหน่อยล่ะเปิดโหมดง่ายเปิดโหมดง่ายเปิดได้อ่ะมึงช่วยสอนกูหน่อยฮัลโหลดูมันแล้วกูกดทุกปุ่มแล้วได้อ่ะกูกดทุกปุ่มจริงๆสงสัยยังขาดอยู่มั้งนี่ไงอย่านะโอเคครบยังจัดไปได้มาครบแล้วเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยมึงกวนตีนกูหมุนยังไงวะเนี่ยโอเคได้ละทีนี้ก็ยืนยันโอเคชิ้นอันนี้รูปอ๋อรูปส่วนตัวกดอะไรหมดนะโอเคคลิกขวาไม่ใช่แต่เป็นส่วนนี้นะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ตรงโอเคได้แล้วก็อันนี้เพอร์เฟกต์ส่วนนี้เป็นส่วนตัวของน้องโอเคเยี่ยมแล้วนี่เป็นส่วนขาของพี่ชายเปิดทางไหนวะโอเคเยี่ยมเลยเสร็จแล้วอุ้ยแล้วไงต่อภาพนางลำมึงเอาซากุบิวนักกลัวเชียวปล่อยกูปล่อยกูช่วยด้วยช่วยด้วยน้องตายยังวะมันน่าจะตายก่อนที่มึงจะฆ่ามันอีกรอบหนึ่งแล้วเสียเลือดเลยแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยยาเม็ดลูกกอกเอาไว้ทำอะไรอ่ะกดอาร์ใช้ขยายพื้นที่โอ้ตะปูโอเคมีต้องสู้กับมอนด้วยล่ะกดอาโอเคกินของเปิดไม่ได้เมื่อกี้ประตูนี้หรือเปล่าอ้าวแล้วให้เอาลูกไปทำอะไรอ่ะนี่ก็เปิดไม่ได้ต้องเอาลูกไปไหนวะเนี่ยเก็บมาไม่ได้หรอแล้วให้หยิบขึ้นมาทำไมวะตัวบ้านออกไม่ได้ด้วยไปไหนอ่ะตอนนี้ตันอีกแล้วโอ้โถเอ้ยดูอีกรอบได้ไหมทำอะไรอ่ะ
ิ้งไข่เก็บก็ไม่ได้ด้วยฮะกูเกลียดเสียงกบโอเคเย้ยไปไหนอ่ะลูกคุณยายนะอ๋อคุณแจไอ้บ้าเอ้ยไอ้เมื่อกี้ขโมยแต่อึ้งทึ่งเสียวอยู่กับไอ้รูปนั้นเราหมายถึงตรงประตูนั้นโอเคเย้บ้าน่าสเตลอุ้ยอุ้ยคนผิดชูอาชูอาชูอาแต่ไม่อยากใช้เลยจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าหมดลงโอ่งได้ไหมโอเคงั้นไอ้ประตูนั้นมันมาไว้ทำอะไรไปก่อนก็ได้ตรงนี้ตันหรือเปล่าไปไม่ได้โอเคไม่มีทางเลือกละว้าหยุดสักทีฝนไม่ชอบเสียงฟ้าร้องเท่าไหร่มึงยังตกอยู่อีกเหรอเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่หิวขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันกินทิ้งกินขว้างไอ้ไส้ยังเหลืออยู่เลยนั่นหมาหอนอีกแล้วอ่ะอย่ามีนะเว้ยนี่ก็แบบซอมบี้โผล่หน่อยแย่ออกมาเผชิญข้างหน้าอีกแล้วเจออีกป่ะเนี่ยอ๋อสุดยอดเราแล้วโดนแน่กูออกใช่ไหมเอาละครับต้นไม้โคตรใหญ่ต้นไทรป่ะเนี่ยไปวะไปดูต้นไม้ก่อนเลยมีที่เซฟไหมอยากเซฟแล้วใครก็ได้ช่วยกูด้วยเอาละครับสารเพียบเลยครับเลือกสักอันหนึ่งไหมไม่ใช่แล้วโอเคสุสานสารมือชาแป๊บหนึ่งโอ้เอาลืมเปิดหมายถึงลืมปิดนิ้วชาโอเคไปพร้อมเราพร้อมลุยอย่านะอย่าดึงนะโดนแน่รอบนี้โดนแน่เดี๋ยวกูวนกลับมาที่เดิมใช่วนกลับมาที่เดิมอ๋อประตูมิติเอาลองรอดดูแล้วกันมารอบนี้ไปโผล่ไหนสวยซื้อใจแล้วทำเพื่ออะไรลองอีกรอบกูไม่เชื่อเยี่ยมเพอร์เฟกต์ไม่มีทางเลือกกันละมารอบนี้โดนแน่รอบนี้โดนแน่พากูไปเฟะทำไมสารมันใหญ่กว่าเดี๋ยวฉันจะเซฟมันซักซ้อนกว่าเดิมอีกไปสุดยอดต้องเจอสักฉากแน่กูขอละไม่ขีดเอามาทำไมวะเอามาก่อนแล้วกันผมต้องจุดธูปนะครับโอเคเรากลับมาต้นไม้ใหญ่นี่อีกแล้วทางไหนวะทางนู้นมั้งโอเคน่าจะเป็นหลุมวนเหมือนเดิมงั้นป่ะบ้านใบปอนหอกลับปัตโรมิติมาลองอ้อมมาฝั่งนี้บ้างอะไรอ่ะทูบหอมโอเคได้ไม้ขีดกับทูบแล้วนะครับทีนี้ก็เครื่องเส้นยาลูกกอก
เอาไว้กินโอเคต้องหาทางไปที่ศาลอันใหญ่นั้นให้ได้เพื่อทำพิธีมั้งน่าใช่นะครับนั่นน่ะศาลขนุนน่ะน่าต้องทำพิธีโอเคงั้นเราคงต้องลองกลับประตูเดิมดิเผื่อจะวนบ้างใช่ไหมโอเคแบบไปเราจำได้ว่าเราเข้าตรงนี้2รอบป่ะแล้วก็ไปโผล่ตรงนู้นโอเคมันต้องใช้ความจำนิดนึงนะแล้วก็ต้องเดินกลับไปทางนู้นป่ะนี่ไงเราก็จะไปโผล่ทางนึงตรงกลางมั้งนี่ไงได้แล้วเยี่ยมเลยมึงบิ้วทำไมโอเคกูทำเลยแล้วกันเอาละต้องทำไงวะเนี่ยนั่นแหละสิบนบานเรียบร้อยดูดิดูอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าที่นี้ช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าแล้วข้าปลอดภัยด้วยเถอะถูกต้องข้าพเจ้าจะถวายจะถวายอะไรดีวะนั่นแหละสิเพื่อนเฮ้ยถวายเอาเดี๋ยวถวายมีของให้เลือกเล่าไหมแก้บนเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเหมือนจะเลือกของฟาสต์ทราเวลยังไงไม่รู้ชุดหุ่นกระบอกเอาแล้วเก็บทุกอย่างเหล้าไทยสุดยอดเอากินเก็บไม่ได้หรอขอโทษครับน่าจะคนนี้นะครับนี่ไงชุดหุ่นกระบอกใส่ได้ไหมเอาโดนน่ะอ้อวนกลับมาตรงนี้เหรอโอเคขอเซฟได้ไหมโหลดเกมไม่โหลดอ่ะกูจะเซฟอ่ะเฮ้ยอันนี้อยู่ไหนเนี่ยอ๋อมันโหลดอัตโนมัติเหรอตอนนี้กี่โมงแล้ววะ8โมง8นาทีอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงเดินบนนู้นดีกว่าเราหาที่เซฟเองดีกว่าไปดูอีกรอบโอเคมาเรื่องราวครับของเด็กกับยายเป็นอะไรน่ะไม่ใช่นี่มันหุ่นไม้ของพ่อนี่ทำไมแขนหักแบบนี้ล่ะหนูเปล่าทำนะมันตกลงมาแล้วแขนหักเองโอ้เดี๋ยวพี่จะลองซ่อมดูก่อนนะเสียงอะไรกันนะอ๋อเด็กคนเดิมนักของหนูของพ่อเองใครทำมันกันเนี่ยครับไม่ใช่หนูนะพี่เขาเป็นคนเอามาเล่นอ้าวไม่ใช่นะคะญาติหนูไม่ได้ทำอ้าวพี่จะพูดอะไรหัวสำคัญของพ่อเองทำพังจนน้องทำไมทำอย่างนั้นล่ะขย่าน้องเป็นคนทำตั้งหานั่นแกเป็นนี่เลยยังโยนความผิดไปให้น้องเปล่านะแบบนี้ใช้ได้ไหนเอาหน้าตีให้ตายตีกูแล้วพี่น้องบ้าทำไมทำกับพี่อย่างนี้ล่ะแล้วผมจะไปไหนวะเนี่ยโอเคเรามาดูในนี้ก่อนอ้าวเวรกรรมถ้างั้นเราคงต้องหาเหมือนจะไม่ใช่เหล้ามั้งน่าใช่นะโอเคอันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้เราหยิบเหล้าก็คงต้องหาเหล้าแล้วมั้งผมว่านะแต่อันนี้ไม่ใช่หรอบ้าจริงแล้วให้ผมทำไงอ่ะไข่ก็ไม่ใช่มันมีให้หยิบเหมือนกันนะไข่หน่อยดีเอาตัวนี้ออกได้ปะไม่ได้เหมือนเดิมว่างเว้ยโอเค
นั้นมีเหล้าไหมครับหรือว่าในตู้นี้กันนะไม่มีนี่มันข้าวเหนียวโอ้หยิบทุกอย่างเลยเอาทำไมไม่เลือกอันที่มันง่ายๆปะมันต้องมีอะไรในบ้านดิมันต้องมีสิปะหรือไม่มีเราลองไปดูก่อนก็ได้นะไม่รู้ว่าตอนนี้มันได้ผลทำอะไรนะครับลองกลับไปเฮ้ยพี่เชื่อนะพี่รักนะพี่ขอโทษพี่จะไปทำอีกแล้วจะหลอกพี่หรอกูไม่เล่นตัวละไปแล้วขอโทษทีน้องน้องกูอยู่กับน้องดีกว่าโอ้ยต้องมาเชิญหน้ากับมันเอาวะมึงมีแค่หัวคิดว่ากูจะกลัวมาเด้อมึงมาจริงมึงมาจริงมึงมาจริงมึงปล่อยกูชะโงกชะโงกโอเคแสดงว่าเมื่อกี้ห้ามเผชิญหน้าสินะไอ้กูก็ไม่รู้ไอ้เราก็นึกว่าแบบมึงแต่งหัวมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกไม่จริงสักนิดเดียวแสดงว่ามาถูกทางเพราะเจอมันแต่ไม่ชอบเสียงชิงเลยอย่ามองเห็นแล้วอย่าให้มันเห็นอย่าให้ใครเห็นวะอย่าให้ใครเห็นโอเคอย่าให้ใครเห็นถวายมาเรียบร้อยแล้วไงเดี๋ยวได้มึงสอนกูหน่อยสิทำให้ทำอะไรทำไมไม่บอกแบบนี้ให้กูไปไหนล่ะทางนี้มีอะไรป้าทางนี้ไม่มีอะไรหรือให้กูกลับล่ะเดี๋ยวดิมาถวายเสร็จแล้วก็จบแล้วล่ะโดนไอ้บ้านนะครับใช้ให้มันเลือดเต็มๆเข้าไปนะโอเคแสดงว่าเจอผีครับถ้าวิ่งใส่นะเผชิญหน้ากับมันไม่ได้โอ้ยเจอจุดเซฟแล้วขอบคุณมากเซฟโอเคครับงั้นพาร์ทนี้ผมขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายลาก่อนหวังว่าจะไม่เจอกันอีกนะเจ้ากระสือ